รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพราะว่าตอนนี้เราเน้นเรื่องการอยากให้พี่น้องชาวต้นยางจังหวัดตรังนี่นะคะอยากให้เรียนรู้เรื่องการรับมีดคิดยางให้ชั่วๆไปดีว่าปากอื่นๆเพราะว่ามันเป็นต้นที่กำเนิดของยางเพราะเราเป็นโลกของพระยารัศดาใช่ไหมคะเรียนแล้วก็โยว่าแต่โยเสื้อขึ้นมาไม่ตายก็พระยาตอนนั้นชักตายไปโชคชันตนแต่มันโยรอตอนนี้12ปีไม่ตายตอนนี้กำลังออกดอกไม่ต้องเลยนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยตอนมันทำมันเลยเมื่อก่อนพี่ไม่ชอบเลยนะเครื่องกระเจ็บพี่อยากทำมันธนาคารอ้าวตู้แบบนี้ก่อนมือนวดลูกมือนวดจำกรรมของแม่ไงแม่บอกว่าลูกไม่ต้องไปหาอันที่ไหนอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเอิญล้านมันก็มาหาเราเองบนพื้นที่เพียง5ไร่กัลยานิ่มละไมเลือกปลูกยางพาราผสมกับผักผลไม้หลากหลายชนิดท่ามกลางเสียงตักเตือนจากผู้คนรอบข้างว่าสิ่งที่เธอทำลงไปอาจจะสูญเปล่าคนท้าทายพี่มาว่าถ้าปลูกไม้ผลในร่วมสวนยางเนี่ยมันจะไม่ออกลูกและไม่ออกดอกและไม่จะไม่ได้ผลก็บอกว่าตัดทิ้งไปได้เลยเรื่องที่เปล่าๆทำไมไม่ปลูกยางให้เต็มพื้นที่เขาเรียกว่าพี่ในบ้าแล้วทำไมไม่ปลูกยางอย่างเดียวพี่ก็ไม่อยากปลูกไงพี่อยากทดลองอยากให้มีพืชร่วมยางกัลยาฝ่าด่านความเชื่อที่เป็นไปไม่ได้ของใครหลายๆคนสู่สิ่งที่ไม่คาดคิดเธอค้นคว้าเรียนรู้สู่การลงมือทำฮอร์โมนเร่งผลผลิตเพื่อบังคับให้ผลไม้ออกนอกฤดูกาลถึงแม้จะยังอยู่ในขั้นทดลองแต่หนทางสู่ความสำเร็จดูจะไม่ไกลเกินไปนักเอากล้วยน้ำว้ามาอันชิ้นขนาดเท่าๆกัน1กิโลอันหมดมะละกอก็ชิ้นเท่าๆกัน1กิโลแล้วอันก็เท่ากันเวลามันทําปฏิกิริยากันน่ะมันจะได้ออกมาเท่าๆกันอันนี้ก็สับปะรดเอาที่พอสุกต้องเอาไส้มันด้วยนะฮอร์โมนอยู่ที่ไส้มันส่วนใหญ่โบราณกล่าวมาว่าถ้ากินสับปะรดแล้วต้องกินไส้มันด้วยหลังทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนี้ก็คือต้องผสมในถัง10ลิตรส่วนผสมหลักประกอบด้วยกล้วยน้ำว้ามะละกอสุกฝักทองและสับปะรด
เนื่องจากผลไม้สีเหลืองมีคุณสมบัติในการเพิ่มฮอร์โมนบำรุงดอกและผลนำมาผสมกับน้ำตาลทรายแดงและน้ำต้มสุกตามด้วยน้ำตาลแดง1กิโลด้วยเหมือนกันเตด้วยน้ำร้อน2ลิตรคลุกเคล้าให้เข้ากันเมื่อกวนคลุกเคล้าเข้ากันแล้วเราต้องเปิดฝาให้น้ำอ่ะมันเย็นก่อนจึงจะปิดฝาได้ปิดไว้แค่นี้แล้วก็นำไปเก็บไว้ที่อากาศชื้นๆหมักทิ้งไว้45วันฉีดพ่นสัปดาห์ละ1ครั้งโดยการกรองกากออกผสมฮอร์โมนในน้ำเปล่าอัตราส่วน1ต่อ10นำไปฉีดพ่นต้นไม้เพื่อเร่งการเจริญเติบโตเร่งดอกเร่งผลส่วนกากก็จะเป็นปุ๋ยที่ดีให้กับต้นไม้แต่เมื่อเราทำฮอร์โมนตัวนี้ขึ้นมาเราสามารถที่จะทำให้ปีออก2ครั้งก็ได้ถ้าเรามีน้ำพอปุ๋ยเราก็ทำเองการกินก็มีความสุขในการกินไม่ต้องห่วงว่าเราจะกินสารเคมีเข้าไปเราไปฉีดพ่นเราก็ไม่ต้องสวมอะไรเราก็ทำอย่างสบายพี่เคยบอกว่า5ไร่นี้แหละสร้างตัวพี่มามีหนี้ถึง2ล้านแต่พี่สามารถหลุดได้ไปรอบไหนอ่ะเจ้าก็ไปได้ไปได้แต่ลงไปล่าอีกกันกับนายค่ะล่าอะไรอ่ะขับรถสองแถวอยู่12ปีเลี้ยงน้องส่งน้องให้เรียนจบปริญญาแล้วก็ต้องเลี้ยงตัวเองด้วยวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปเรียนราชภัฏภูเก็ตหนี้สินกว่า2ล้านบาทจากการรักษาโรคมะเร็งตับให้กับผู้เป็นแม่และส่งน้องๆเรียนหนังสือย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้หญิงตัวคนเดียวจะทำงานปลดหนี้ได้แต่กัลยาพิสูจน์ว่าในระยะเวลาเพียงไม่ถึง10ปีเธอทำได้ด้วยอาชีพเกษตรกรเรามีที่นิดเดียวแต่ทำอย่างไรให้ได้เอิญมากกว่าแล้วให้มีพืชขายได้ตลอดปีอ่ะทำยังไงทุกเช้าพี่ต้องได้เอิญเข้ามาประมาณ500ถึง 1,000 บาทที่ต้องได้เอิญก่อนคือฝรั่งแล้วกับผักพริกไทยปรีปรีอะไรปะเนี้ยทุเรียนเอาะลองกองมังคุดแต่ด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นพ่อก็ต้องไปอบรมเมื่อไหร่ก้อนมาได้จนต้องไปได้ยังรู้อะไรเรื่องแรงเรื่องทำบัญชีเราสร้างมาความสุขวันนี้ของกัลยาคือการได้อุทิศตนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเธอปรับปรุงที่อยู่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโดยการสนับสนุนของธกส.เผยแพร่ความรู้เรื่องการเกษตรให้กับผู้คนจากทั่วประเทศเมื่อพี่อยู่รอดแล้วเขาอยากให้คนอื่นได้อยู่รอดด้วยนี่แหละเป็นสิ่งที่บันดาลใจให้พี่นอนคิดอยู่ทุกวันนี้ว่าไม่มีเอินมีทองก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากให้คนที่มารับเอาสิ่งที่พี่ยามีแล้วเอาไปถ่ายทอดต่อนี่แหละที่พี่ยาชอบมากที่สุดได้เจ๋แล้วไหมต้องเตอร์ยังไปไหนเลยอ่ะโอ้นั่นอย่างช่วยอ้าวตู้เลยตู้เลยสองไก่ที่มีขี้หินเยอะแล้วก็ชุบน้ำทุกๆวันอาทิตย์ที่นี่คือห้องเรียนหลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
นำการเรียนการสอนโดยคุณครูกัลยานิ่มละไมเอาโต๊ะตรงนี้มาไปล่องต้นยางเลยไปล่องกับต้นยางเราก็จะพยายามให้เด็กได้รู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ก็ออกข่าวอยู่บ่อยๆตอนนี้เด็กก็ขีดยางเป็นแล้วก็ได้ไปรับช่างรับมีดเป็นรายได้เสริมเข้าไม้กับพ่อแม่ด้วยแล้วอย่างน้อยเด็กก็ไม่ไปหลงทางจะช่วยเรื่องที่ใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องยาเสพติดแน่นอนป้ายาแกเป็นคนรักเด็กก็ใจเด็กเวลาเด็กตาลกกันแกก็บอกว่าอย่าตาลกกันเลยเรียนอยู่ที่เดียวกันกินข้าวอย่างเดียวกันป้ายาทำให้เด็กได้มีความสนุกอยู่ด้วยเรียนในห้องเรียนสมมติว่าคุณครูแกดูเด็กเนี่ยเด็กมีความปวดแต่ป้ายาแกไม่มีเคยดูเราทำให้เด็กได้เป็นคนดีมันเกิดพลังทำให้เรามีความสุขมากถึงว่าแม้เราไม่มีลูกแต่เราได้ช่วยลูกของคนอื่นที่มีปัญหาทางสังคมถือว่าเป็นสุดยอดในการที่ว่าคือการให้เริ่มต้นจากทกสเข้ามาปฏิสัมพันธ์หรือเข้ามามีส่วนสัมพันธ์กันยกตัวอย่างให้แกเป็นกลุ่มผู้นำชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นครูเกษตรและต่อมาแกเป็นครูเป็นวิทยากรในศูนย์เรียนรู้ที่และศูนย์เรียนรู้เนี่ยเราเองเราก็ตั้งขึ้นเพื่อที่จะยกระดับทั้งชุมชนเลยแล้วเรามีความหวังกับคนคนนี้ว่าคนคนนี้จะต้องเป็นคนที่ส่งเสริมให้กิจกรรมการพัฒนาการเกษตรแบบรุ่นต่อรุ่นเนี่ยต่อเนื่องเราจะไปเอาขี้วัวกันเขาจะให้ฟรีเขาเพื่อจะเอามาทำปุ๋ยหมักแต่ว่าเราก็ไม่ได้ฟรีหรอกเราจะให้ปุ๋ยกลับไปถ้าจะซื้อก็กระสอบละ30บาทแต่ตรงนี้เขาให้ฟรีเนี่ยถึงแล้วค่ะวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชุมชนตำบลเกาะเปียเกิดจากแนวความคิดของกัลยาที่ต้องการให้เกิดการนำวัสดุที่มีอยู่ในชุมชนมาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมพัฒนาที่ดินขี้วัว200กิโลแล้วก็โดโรไมท์10กิโลเพื่อปรับสภาพดินตีความเป็นกรดเป็นด่างอันเดียวจะใส่กากพ่องจูรอดเพื่อจะไปกินเสียร่ายอีกตัวนึงที่มันอยู่ในแปลงในแปลงผลไม้อะค่ะในตายกุ้นหรือว่าแปลงหยางทีนี้พอมาอยู่ตรงนี้มันก็คือได้ความรู้มากขึ้นแล้วก็เราไปหาของที่เหลือใช้ไปในบ้านเราทำได้เช่นเศษใบไม้เศษหญ้าขี้วัวที่มีเหลืออยู่ถ้าไม่มีก็ขอจากเพื่อนบ้านบ้างก็ได้เวลาเราถางหญ้าข้างๆบ้านนั้นที่มันรกๆยวนแล้วก็เอาไปทำเป็นกองแล้วก็ใส่ขี้วัวลงไปได้เท่านี้เนี่ยอุณหภูมิตัวเนี้ยนะคะประมาณ30องศาค่ะคือปุ๋ยตัวเนี้ยใช้ได้แล้วคืออุณหภูมิมันไม่เกิน75องศาถ้าเกิน75องศาที่ว่าไปอบรมมาแล้วก็คิดเองบ้างมีเครือข่ายต้องไปนั่งคุยกันว่าเราจะเอาตัวไหนมาแทนได้บ้างเพราะว่าบางทีเราก็มีวัสดุปอต้องมีหน่วยงานเข้ามาควบคุมดูแลตั้งแต่พัฒนาที่ดินแล้วก็มอของตกสก็ส่งมาให้มาควบคุมดูแลเหมือนตกส2ครั้งต่อปี6เดือนมาครั้งหนึ่งแล้วก็สถานีพัฒนาที่ดินก็3เดือนมาครั้งหนึ่งมาเก็บไปตรวจว่าปุ๋ยนี้มีคุณภาพดีไหมนะThank you.
มานะอ่อนละเอียดเกษตรกรสวนปาล์มเป็นหนึ่งคนที่ได้รับคำแนะนำเรื่องการทำปุ๋ยชีวภาพจากกัลยาและนำมาปรับใช้ในพื้นที่สวนของตนเองผมใช้ตัวนี้ก็ประมาณ3ปี4ปีแล้วแต่ก่อนใช้เคมีอยู่พี่ยาก็แนะนำให้ทุกอย่างก็เลยได้สูตรมาจากพี่ยาแล้วก็มาทำเองพอตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็ตัวตามพี่ยาแกก็บอกมาแล้วก็ทำตามแกบางทีก็ถ้าไม่ตัวก็ไปที่บ้านแกก็ให้คำแนะนำอย่างดีนั่นแหละแกก็รู้สึกว่าเป็นกันเองแกไม่หวงวิชาก็ตรงนี้เรามาคิดค้นเอาเองบ้างแล้วก็ผลผลิตมันเนี่ยจำพวกนี้มันเป็นปุ๋ยหมักทั้งนั้นแหละพูดจำพวกเศษอาหารที่ทำร้านค้าไปเศษผมไปเก็บมาจำพวกปลาเลยหัวปลาแล้วก็เศษอาหารมานอกจากการทำอาชีพเกษตรกรอันเป็นที่รักแล้วการเป็นผู้ให้บนแผ่นดินเกิดกลายเป็นบทบาทที่ยิ่งใหญ่ของกัลยานิ่มละไมเป็นบทบาทที่เธอเลือกและเต็มใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมันคือความสุขที่เกิดขึ้นในหัวใจของการที่เป็นผู้ให้ตลอดไปแกงหนึ่งหม้อใช่ไหมวันนี้เราได้กินอย่างเดียวแต่ถ้าเราไอ้เพื่อนไปวันนี้แต่อีกวันหนึ่งกับข้าวเข้ามาหลายอย่างไงเพราะคนโบราณก็บอกว่าถ้ามีแกงหนึ่งหม้อไอ้แจกไปหลายบ้านแล้วอยู่มาสักพักเราก็ได้กินแกงหลายรูปแบบเพราะเพื่อนเขานึกถึงเขาก็จะเอามาให้แบบการแลกเปลี่ยนกันเราคิดจะทำอะไรเพื่อนก็มาช่วยเต็มหมดโดยที่ว่าไม่ต้องคิดมูลค่าเป็นเอิญคือตอนนี้มันก็เกิดขึ้นเองหมดโดยที่พี่ไม่ต้องพูดอีกเลยว่านี่เราต้องมาทำความดีกันนะเขาเห็นพี่เขาก็คล้อยตามเขาบอกมันดูมีความสุขดีเขาก็ทยอยทำกัน